กับคณะรัฐมนตรีซึ่งจนถึงขณะนี้ก็มี2กระแสนะครับกระแสหนึ่งก็ระบุว่ายังไม่ได้นำรายชื่อครม.ชุดใหม่ขึ้นทูลเกล้าแต่ประการใดแต่บางกระแสก็ระบุว่านำขึ้นทูลเกล้าแล้วนะครับเราก็รอดูนะครับว่าจะประกาศเมื่อไหร่อย่างไรจะเป็นไปตามที่คาดหมายหรือไม่ขณะที่โผรายชื่อครม.ดูเหมือนจะปรากฏในสื่อหลายสำนักคล้ายคลึงกันลงตัวกันเกือบทั้งหมดนอกจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมีชื่อของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะมีชื่อของหม่อมราชวงศ์ปิยธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีภูมิงานด้านเศรษฐกิจพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาภกรรองนายกรัฐมนตรีควบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะมีชื่อของคุณยงยุทธยุทธวงศ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ดูแลกระทรวงวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะควบรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ใช่ค่ะมีชื่อของคุณวิษณุเครืองามแล้วนะคะคราวนี้เป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกซึ่งค่ะคุณวิษณุก็เพิ่งลาออกจากตำแหน่งทางเอกชนบอร์ดหลายบอร์ดอยู่ด้วยกันก็ถ้า5รองนายกก็เป็นไปตามที่พลเอกประยุทธ์บอกเอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ามีรองนายก5คนตำแหน่งรัฐมนตรีนะครับโดยเฉพาะกระทรวงเศรษฐกิจเนี่ยเป็นที่จับตาดูเป็นอย่างยิ่งคุณสมหมายภาษีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับอันนี้ตามโผนะครับคุณจักรมลผาสุกวณิชเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมคุณณรงค์ชัยอัครเสรณีเป็นรัฐมนตรีพลังงานพลเอกชัดชัยสาลิกัลยะซึ่งเป็นรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจของคสช.ปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณปิติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อันนี้ก็อดีตปลัดกระทรวงเกษตรนะฮะพลเอกสุรศักดิ์การจันทรัตน์ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งต้องถือว่าเป็นกระทรวงเศรษฐกิจแล้วนะครับจะต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแรงงานแล้วก็รวมถึงแรงงานต่างด้าวด้วยนอกจากนี้กระทรวงเศรษฐกิจที่น่าสนใจเนี่ยนะฮะยังมีคุณกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งในกระทรวงเศรษฐกิจนอกจากนั้นพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาอดีตผู้บัญชาการทหารบกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยมีคุณสุธีมากบุญเป็นรัฐมนตรีช่วยพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณมีชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะขณะที่พลอากาศเอกประจินจันทองค่ะมีชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาสัยนะคะมีชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายามีชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วอดีตผบ.ตร.เดิมมีชื่อเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกก็ปรากฏว่าโผล่ล่าสุดเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขณะที่ในส่วนของรัฐมนตรีสำนักนายกนั้นกลับมีชื่อของเลขาธิการสภาพัฒน์นะครับคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์มีชื่อเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีขณะที่คุณอภิรดีตันตราพรมีชื่อเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ช่วยงานของทางด้านพลเรือพลเอกชัดชัยสาลิกัลยะขณะที่คุณพรชัยรุจิประภาลาออกจากบอร์ดปตท.มานะครับมีชื่อเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ส่วนกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินค่ะมีชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะคุณดอนปรมัตถ์วินัยมีชื่อเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ช่วยงานพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาภกรนะคะขณะที่พลโทสุรเชษฐ์ชัยวงศ์นะครับรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการอันนี้ก็จะมาช่วยงานในส่วนของผู้บัญชาการทหารเรือซึ่งมีชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการเนี่ยนะครับคุณอภินันท์โปสยานนท์มีชื่อเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมและสุดท้ายคุณหมอสมศักดิ์ชุนหรัตน์มีชื่อเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขอันนี้โผอย่างไม่เป็นทางการจะจริงหรือไม่ประการใดเราก็ติดตามกันดูนะครับท่านผู้ชมนี่คือโผคณะรัฐมนตรี